ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพระเสยสกะว่าเธอใช้มือพยายามทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนจริงหรือพระเสยสกะทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษการกระทำของเธอไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเลยฉะนั้นเธอจึงใช้มือพยายามทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเล่าเราแสดงธรรมโดยประการต่างๆเพื่อคลายความกำหนัดไม่ใช่เพื่อความกำหนัดเพื่อความพรากไม่ใช่เพื่อความประกอบไว้เพื่อความไม่ถือมั่นไม่ใช่เพื่อความถือมั่นไม่ใช่หรือเมื่อเราแสดงธรรมเพื่อคลายความกำหนัดเธอก็ยังจะคิดเพื่อความกำหนัดเราแสดงธรรมเพื่อความพรากเธอก็ยังคิดเพื่อความประกอบไว้เราแสดงธรรมเพื่อความไม่ถือมั่นเธอก็ยังจะคิดเพื่อความถือมั่นโมฆะบุรุษเราแสดงธรรมโดยประการต่างๆเพื่อสำรอกราคะเพื่อสางความเมาเพื่อดับความกระหายเพื่อถอนความอาลัยเพื่อตัดวัฏฏะเพื่อความสิ้นตัณหาเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อดับทุกข์เพื่อนิพพานไม่ใช่หรือโมฆะบุรุษเราบอกการละกามการกำหนดรู้ความสำคัญในกามการกำจัดความกระหายในกามการเพิกถอนความตรึกในกามการระงับความกลัดกลุ้มเพราะกามไว้โดยประการต่างๆไม่ใช่หรือการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยที่จริงกลับจะทำให้คนที่ไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสไปเลยคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วบางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไปครั้นพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิพระเสยสกะโดยประการต่างๆแล้วได้ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากบำรุงยากตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายทรงแสดงธรรมมีคาถาให้เหมาะสมให้คล้อยตามกับเรื่องนั้นและจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้